สวัสดีค่ะป้านะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเบอร์วูดนะเพื่อนจะพาเพื่อนมากินข้าวกันนะมากินร้านไอเซฟนะอีสานตำแซ่บนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินหอยทอดกันนะคะดูร้านมีเมนูหอยทอดบาร์บีคิวสควิดย่างแล้วก็หมูปิ้งค่ะเพื่อนจะพาเพื่อนๆมานะอยู่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนเห็นตรงนั้นจะมีรถไฟนะคะรถไฟนะลงมาปุ๊บข้ามถนนนะมาตรงนี้เลยตรงหัวมุมก็จะเป็นผับนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะก็อยู่เป็นอาคารที่3นะติดกับร้านฮ่องกงคาเฟ่นะร้านนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะแต่เราไปกินร้านนี้ก่อนอุดหนุนคนไทยนะคะนี่อยู่ร้านนี้นะเข้ามาสั่งกันเลยนะคะดีไซน์เขาว่าแหละใจเราหอยทอดแบบแน่ใจเหรอทำไมอ่ะไม่ชอบกินบางคนไม่ชอบกินชอบกินอะหอยทอด2เสิร์ฟค่ะหมูปิ้ง1เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวเอ้ยดูก่อนหมูปิ้งขายกี่ไม้ไม้10ไม้10ไม่ใช่10ไม้10อ่ะโอเคหมูปิ้ง4ไม้10ข้าวเหนียวแล้วก็หอยทอด2เสิร์ฟค่ะนี่ไงวะนี่ครบนี่ไงวะครบสากเอามาเป็นกระบอกเอามาเป็นกระบอกเอามารวมกันเองเอามารวมกันเองเป็นเทปไม่เราก็รู้ว่าโคกอะไรว่าเป็นลูกอันนี้ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทของเบอร์วูดและนี่อยู่ใจกลางเบอร์วูดเลยนะคะร้านก็แบบมีร้านอาหารเยอะแยะน่ากินมากเลยเดี๋ยวว่าเปิ้ลจะซื้อกลับบ้านด้วยนะคะอันนี้เปิ้ลจะพาเพื่อนๆไปชั้น2กันนะดูว่าฟู้ดคอร์ทเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะซื้อร้านไทยนะแต่มากินในนี้อุ่นหนุนคนไทยนะคะอันนี้ร้านไทเกอร์ซูก้านะเป็นร้านแบบบาโบทีนะชื่อคุ้นๆนะเหมือนที่ไทยก็มีเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าไทเกอร์ซูก้าวนดูก่อนอันนี้เป็นร้านเทรคเป็นร้านที่ขายอะไรอ่ะที่โดเรมอนชอบกินโดริยากิมันนึกตั้งนานโดริยากิของโดเรมอนคัลเลอร์ฟูลมากอันนี้นอกจากจะเป็นร้านจีนแล้วนะมันก็จะมีร้านญี่ปุ่นแซมมาด้วยนะคะนี่เป็นร้านญี่ปุ่นนะร้านญี่ปุ่นร้านสเปเชียลราคาก็ไม่แพงเลยนะแล้วก็ที่นี่เขาก็นิยมกินชาไข่มุกเป็นเยอะมากเลยนะคะก็มีร้านปิดไปเนื่องจากโควิดอยู่หลายร้านเหมือนกันนะแต่ก็ทยอยกลับมาเปิดนะคะก็เริ่มใช้ชีวิตปกติกันแล้วนะข้างนอกก็จะมีให้เด็กเล่นนะเป็นเพลกาวนะเล็กๆก็ไม่เล็กนะใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ขายน้ำอ้อยน่ากินจังน้ำอ้อยอย่ามาซื้อน้ำอ้อยดีกว่า